สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการลงลอมโมนะครับบน Galaxy S8 นะครับลอมที่ผมนำมาเสนอในวันนี้ก็คือ Alexis ลอมนะครับก็เป็นลอมที่สามารถปรับแต่งอะไรได้เยอะนะคะแล้วก็ทำให้เครื่องเราสามารถเล่นเกมได้ FPS เนี่ยนิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ประหยัดแบตมากขึ้นนะครับขั้นตอนหลักๆในการลงก็มีอยู่ประมาณ9ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือให้แบ็กอัพข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าการในขั้นตอนการลงเนี่ยจะทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องวิปข้อมูลนะข้อมูลจะหายหมดนะครับแล้วก็2นะครับให้ดาวน์โหลดตัวไฟล์ Alexis นะครับตัวลอม Alexis เนี่ยเอาไว้ใน S8 นะครับก็ส่วนพาธที่จะให้ดาวน์โหลดเนี่ยก็คือจะอยู่ในลิงก์นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนบอยู่ที่ด้านใต้คลิปวิดีโอนะฮะเราก็เข้ามาที่กระทู้นี้แล้วก็มากดที่ดาวน์โหลดลิงก์ตรงนี้นะฮะเขาจะเปิดหน้าต่างนี้มานะฮะก็จะมีอยู่3ลิงก์นะฮะจะเป็นลิงก์ของ Android File Host Mega Link หรือว่าอะไรนี้เราก็เลือกไปนะครับตอนนี้ก็คือเป็นตัวไฟล์ลอมนะฮะให้เราทำการโหลดมานะฮะโหลดมาแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตัวมือถือแนะนำให้ใส่ไว้ใน SD card นะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการลงนะครับว่าบางครั้งเนี่ยตัวInternal Storage หรือหน่วยความจำเครื่องเนี่ยมันจะถูก Encrypt ไว้นะครับเราจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตอนที่เราอยู่ใน Recovery Mode นะฮะเลยแนะนำว่าให้ใส่ไว้ที่ SD Card จะปลอดภัยกว่านะครับโอเคเรากลับมาที่ขั้นตอนกันต่อไปนะครับต่อไปให้ดาวน์โหลดตัวไฟล์ TWRP นะครับ TWRP ของ S8 นะฮะก็จะอยู่ในลิงก์นี้นะฮะเราเข้ามาที่www.twrp.me/device นะฮะแล้วกดไปที่ S8 นะฮะแล้วก็เสิร์ชมาจะเจอ Xnode ตัวนี้นะฮะแล้วก็สามารถกดมาที่ Family อเมริกาแล้วก็โหลดมาฮะตอนนี้จะเป็นเวอร์ชั่น 3.23 ไม่ต้องอันซิปนะโหลดมาเฉยๆนะฮะอันนี้เอาเป็นไฟล์ที่เอาลงคอมพิวเตอร์ไว้นะครับเนี่ยฮะผมก็จะโหลดมาก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะฮะต่อไปก็คือตัว Opt-in นะฮะตัวนี้สำคัญนะครับตัว Opt-in โหลดไว้ในลงคอมไปด้วยนะฮะก็จะให้ลิงก์ไว้เหมือนกันนะฮะตัวนี้นะฮะเวอร์ชันล่าสุด 3.13.3 นะครับ Opt-in เนี่ยจะเป็นแค่ตัวเดียวนะฮะที่เราจะต้องทำการแตกซิปออกมาส่วนไฟล์อื่นเนี่ยไม่ต้องแตกซิปออกมานะครับมี Opt-in อย่างเดียวนะฮะที่แตกซิปออกมานะครับนี่จะแตกซิปไว้เพราะเวลาเราใช้จำเป็นจะต้องอันซิปก่อนนะครับมาถึงไหนแล้วนะครับมาถึงโหลด Opt-in ไว้ในคอมแล้วนะฮะขั้นที่4นะครับก็สำคัญมากนะครับจะต้องเปิดตัว OEM Unlock ในโหมดผู้พัฒนามือถือไว้นะครับทีนี้มันอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับปกติแล้วเนี่ยตัว OEM Unlock เนี่ยมันจะอยู่ในโหมดของผู้พัฒนานะฮะผู้พัฒนาเนี่ยจะอยู่ในการตั้งค่านะฮะและอยู่ด้านล่างสุดนะครับอย่างตอนเนี้ยเครื่องผมมันยังไม่มีอยู่นะครับเราก็ให้เราเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเมื่อเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วให้เข้ามาที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็มาเลือกตรงหมายเลขรุ่นนะครับหมายเลขรุ่นเนี่ยกดไปประมาณ 6-7 ครั้งนะครับมันจะจนกระทั่งมันจะขึ้นว่าเปิดโหมดผู้พัฒนาแล้วนะครับต่อก็แบ็คเห็นไหมฮะมันก็จะมีทางเลือกพัฒนาโผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้านี้นะฮะให้เราหาฟังก์ชันที่มันชื่อ OEM Unlock นะครับแต่ในหน้าจอของผมเนี่ยมันจะยังไม่มีโชว์นะครับเพราะมันบั๊กพอดีผมลงลอมตัวนี้เพื่อไปทดสอบก่อนที่จะลงคลิปมาแต่เครื่องเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาครั้งแรกที่ใช้ลอม0อยู่เนี่ยจะเจอฟังก์ชันที่ชื่อ OEM Unlock นะครับให้กดเปิดการทำงานมันนะครับแค่นี้นะฮะในตัวของ Android ให้ทำแค่นี้นะครับต่อไปนะครับก็เราก็ปิดมือถือเลยนะครับเราก็ปิดมือถือเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่อง Easy Android นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะปิดมือถือเลยนะครับเราจะปิดมือถือตอนนี้เรามาถึงการเข้าดาวน์โหลดโหมดนะครับดาวน์โหลดโหมดของGalaxy S8 กดยังไงนะฮะอันนี้คือปุ่ม power นะครับปุ่ม power อันนี้ปุ่ม bigby นะฮะอันนี้ปุ่มลงนะครับให้กดปุ่ม power ปุ่ม bigby ปุ่มลงพร้อมกันนะครับปุ่มลดเสียงนะครับกดพร้อมกันนะฮะมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับ
หน้านี้คือหน้าที่เรียกว่าดาวน์โหลดโหมดนะฮะเราจะต้องกดปุ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากดปุ่มโหลดมันจะกลายเป็นแคนเซิลออกไปนะฮะให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับจะต้องขึ้นมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับดาวน์โหลดโหมดนะครับดาวน์โหลดดิ้งเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เอาสาย USB นะครับด้านหนึ่งต่อกับคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งนะฮะก็มาต่อกับตัวมือถือเรานะครับเมื่อต่อกันไว้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ไปเปิดออดอินนะครับไปเปิดออดอินตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่7ละเราจะเปิดออดอินขึ้นมานะครับต่อสายไว้แล้วก็เปิดออดอินขึ้นมานะครับในหน้าออดอินเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะให้ทำก็คือมาที่ในส่วนของออปชันก่อนนะฮะแล้วมาเอาเนี้ยออกนะครับออโต้รีบูทเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันรีบูทอัตโนมัตินะครับเนี่ยฮะมาเอาออโต้รีบูทออกอื่นๆเอาไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปปรับเพิ่มนะครับเอาออโต้รีบูทออกอย่างเดียวนะฮะกลับมาที่หน้าล็อกใหม่นะครับให้สังเกตตรง ID com ด้วยนะครับตรง ID com ตรงนี้จะต้องมีสีนะครับถ้าไม่มีไปลง Samsung Diver นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าอยากของเครื่องผมเนี่ย Windows 10เสียบไปก็จะเจอแล้วถ้าไม่เจอลองเปลี่ยน USB ช่องอื่นก็ได้นะครับปกติแล้วถ้าไปลงพวก PC Suite อะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เป็นสีขึ้นมาจะต้องมีสีขึ้นนะครับถ้าไม่มีสีขึ้นแสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับมือถือ S8 ไม่สำเร็จนะครับต้องทำให้มันมีสีขึ้นมานะโอเคนะครับตอนนี้นะครับให้เรามากดที่ AP นะครับตรงนี้จะมี3อันนะฮะให้เรากดที่ AP นะครับปุ่ม AP นะฮะแล้วก็เบราว์ไปที่ไฟล์ TWRP นะครับซึ่งโหลดมาต้องเป็นถูกรุ่นด้วยนะครับก็คือเป็นของตัว S8 นะครับดูจากใต้คลิปวิดีโอนะผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับตอนนี้เป็นของ S8 นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเรากดที่ปุ่ม Start นะครับตอนนี้มันก็จะทำการแฟลชไปนะครับแฟลชจะต้องสำเร็จด้วยนะครับนี่นะฮะต้องเป็นพาร์ทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องSucces ตรงนี้จะต้องเป็น1ด้วยนะครับส่วนตัวมือถือของเรานะครับก็ยังอยู่โหมดนี้อยู่นะครับตอนนี้เราสามารถดึงสายออกจากตัวมือถือได้เลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วนะครับดึงสายออกได้เลยนะฮะทีนี้จะให้กดเข้าโหมด Recovery Mode โดยเมนูนะครับจะกดเข้าเองนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เครื่องมันบูทไปเองรีสตาร์ทเองมันจะหลุดนะครับเพราะมันจะเข้า Android บางครั้งเราจะต้องมาทำการลงที่ WRP ใหม่นะครับถ้าใครหลุดจากขั้นตอนนี้ไปก็ไม่ไรก็ไปย้อนทำการแฟลชด้วย Out in TWRP ใหม่นะฮะทีนี้เราจะออกจากหน้านี้ยังไงนะครับให้กดปุ่มนี้ครับกดปุ่ม Power แล้วก็กดปุ่มลงนะครับปุ่มลดเสียงนะครับปุ่ม power แล้วปุ่มลดเสียงกดไว้ประมาณ7วินาทีนะฮะเครื่องมันจะรีสตาร์ทนะครับแล้วรีบเปลี่ยนมากดปุ่ม power ปุ่ม bigby นะครับพอเครื่องสั่นนะครับพอเครื่องสั่นเนี่ยให้เราปล่อยมือจากปุ่ม power แต่ยังคงกดปุ่ม bigby พร้อมปุ่มเพิ่มเสียงนะครับใครฟังไม่ทันไปฟังใหม่นะครับว่าผมกดอะไรถึงเข้าโหมดนี้นะฮะถ้าหลุดเข้าไปก็ไปปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดเข้าโหมดนี้ให้ได้ถ้า TWRP หลุดก็ไปแฟลชใหม่โดย opt in แค่นั้นเองโอเคเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ install นะครับปุ่ม install นะครับแล้วถ้าเราไม่เจอไฟล์ใน SD card นะครับให้มากดที่ตรงนี้นะฮะ select storage เนี่ยนะฮะelect storage แล้วให้เราเลือกตัวที่เป็น micro sd card นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าตัวหน่วยความจำภายในมันถูก encrypt อยู่ใน internal storage เนี่ยเราจะพบว่าค่าขนาดของ storage มันจะเป็น0นะครับคือมัน encrypt ไว้นะฮะแต่ที่พอดีผมลง rom ไปอยู่แล้วมันก็เลย
ม่มีปัญหานะฮะแต่โดยปกติเนี่ยถ้ามาจากรอมศูนย์เนี่ยยังไงเราจะต้องใช้ micro sd card แหละโอเคเรากดโอเคไปนะฮะเราจะเห็นไฟล์ alexis rom ของเรานะฮะเรากดนี่นะฮะแล้วก็นี่นะฮะกดไปเลยนะครับกดสแวปตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะบูตเข้านะครับรอมตัวนี้ลงง่ายนะครับจะมีเมนูอโรมาต่างๆบอกนะครับก็คือจะเป็นการปรับแต่งเราสามารถคัสตอมไมซ์เราสามารถปรับแต่งได้ยืดหยุ่นตามที่เราต้องการเลยนะครับตรงหน้านี้ก็เราก็กดอกรีไปนะครับกดเน็กไปนะฮะตรงนี้ก็กดเน็กนะครับอันนี้สำคัญนะครับจะต้องเลือก clean install เท่านั้นนะครับ clean install เท่านั้นนะครับกด next นะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับจะมีคำอธิบายอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมจะยังไม่สนใจอะไรนะเพราะว่าผมต้องการเครื่องลื่นๆเพราะนั้นผมจะแทบไม่ลงอะไรเพิ่มนะฮะอันที่ผมจะใช้จริงๆก็คือตัวเกม launcher นะครับเพราะว่าเอาไว้ปรับแต่งพวกค่าเซตติ้งต่างๆนะครับรวมถึงใครที่ต้องการเอาไปอัดหน้าจอเกมที่มันมีเสียงตัวเกมหรือ internal audio นะครับก็จำเป็นจะต้องใช้เกม launcher นะครับตัวนี้เราเป็นฟังก์ชันที่สำคัญนะครับถ้าจะไว้อัดหน้าจอเกมพร้อมเสียงในเกมนะครับซึ่งแอปที่มันอยู่ใน Play Store เนี่ยไม่มีคุณสมบัตินี้นะครับโอเคตรงนี้ส่วนโฟโต้กับวิดีโอเนี่ยผมเอาด้วยนะฮะผมกด next นะครับตรงนี้นะฮะก็ต้องการจะปรับแต่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าผมไม่ปรับนะครับผมกด next เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของมอสต่างๆนะฮะใครอยากได้อะไรเพิ่มก็อธิบายไปนะครับแต่ผมไม่ปรับนะครับผมจะไม่ปรับอะไรเพิ่มเลยนะฮะผมไปแบบ default นะครับตรงนี้นะฮะ root method นะครับสำหรับลอมตัวนี้นะฮะเท่าที่ผมลองดูนะครับผมเลือกเคยเลือก no root นะครับกับ magic spy เนี่ยมันทำให้บูตเข้า android ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเลือก super su จะบูตเข้า android ได้นะฮะแล้วตรงนี้เขาก็มีบอกไว้ด้วยว่าจะทำให้แบตเตอรี่นะฮะประหยัดมากขึ้นนะฮะโอเคแล้วที่ผมเลือก super su นะฮะถ้าใครเลือก no root กับ magic แล้วบูตเข้า Android ไม่ได้นะฮะก็มาแฟลตลอมใหม่นะฮะเลือกเป็น Super SU แทนนะครับอาจจะเป็นเหมือนเครื่องผมนะฮะต่อไปนะครับ Sound Mode เนี่ยมี2อันนะฮะถ้าใครต้องการ Dual Speaker นะฮะก็เสียงระหว่างทางก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะฮะก็เลือกเป็น Dual Speaker ไปหรือใครอยากได้แบบเดิมๆก็เลือก One Speaker Audio ไปนะครับตรงนี้เป็นโหมดปรับของตัวเสียงนะครับ Viper for Android FX นะครับหรืออันเดิมนะครับก็คือ S9 Official Dolby นะฮะถ้าเน้นคุณภาพเสียงของสูงนะฮะก็เลือก Viper นะครับมันก็จะปรับแต่งอะไรเยอะกว่านะครับต่อไปก็เป็น YouTube Van นะครับใช้ไม่ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้ผมก็กด No ไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟอนต์นะครับต้องการฟอนต์แบบไหนนะฮะจะเอาฟอนต์เยอะเลยเปล่าฟอนต์เยอะก็ 1,060 ฟอนต์นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ก็จะหนักเครื่องเปล่านะครับอิโมจิก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอา Samsung อิโมจิหรือจะเอาของ iOS นะครับผมเลือกเอา Samsung เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็กด Next ไปนะครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้นะฮะก็ลอมมันก็จะทำการติดตั้งนะครับตอนนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ประมาณ 25% แล้วนะครับระหว่างนี้ก็ทบทวนขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนการลงนะครับใครที่ตามไม่ทันก็ย้อนดูคลิปนะครับหรือว่าไม่เข้าใจจริงๆก็สอบถามที่ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับตอนนี้เรามาถึงนี่นะฮะขั้นตอนที่8กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 90% แล้วนะครับลอมตัวนี้นะครับจากที่ลองใช้มานะครับก็คือเขาใช้ตัว kernel นะครับ kernel ที่มัน
เป็น custom kernel นะครับคือไม่ได้เป็น kernel เดิมของ Samsung มานะครับก็จะทำให้ประหยัดแบตแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นไหลนะฮะนี่นะฮะเรากด next ไปเลยนะครับระหว่างนี้นะครับมันจะกลับมาหน้านี้นะฮะหน้านี้ไม่ต้องวิปอะไรนะฮะกดที่ตัว reboot system นะครับเนี่ยฮะมันก็จะบูทเข้า S8 นะครับตัวนี้รอนิดนึงนะครับตัวแอปก็จะทำงานนะครับใครที่บูทลูปนะครับก็ไปลองดูนะครับส่วนใหญ่อันที่มีปัญหาที่มันบูทลูปหรือเข้าเวนดอยไม่ได้ก็จะอยู่ในส่วนของหัวข้อการเลือกขั้นตอนการรูทเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเคยลองเลือก no root แล้วกับเลือกใช้ root โดยMagix นะครับมันบูทเข้า Android ไปแล้วมันก็ทำงานไม่ได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเลือก Magix กับ No Root แล้วไม่ได้ก็ลองเลือกเหมือนของผมดูเลือกเป็น Super SU ดูนะฮะสุดท้ายแล้วมันจะบูทได้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับการลงตัว Lomo ไม่ยากนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้อ1นะครับอย่าลืมแบ็กอัพข้อมูลก่อนนะครับเพราะว่าหายเกลี้ยงนะครับเพราะยังไงเนี่ยเราก็ต้องกดวิปนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเลือกแบบ Data Install หรือว่าพยายามติดตั้งโดยที่ไม่วิปข้อมูลเนี่ยจะทำให้บางครั้งมันบูทลูปหรือได้ประสิทธิภาพของ ROM เนี่ยไม่เต็มที่นะครับขั้นตอนที่สำคัญต่อมาก็คือการลง TWRP นะครับลง TWRP ลงเสร็จแล้วอย่าลืมเอาติ๊กบอกรีสตาร์ทออกก่อนนะฮะเราต้องการรีสตาร์ทมือเพื่อกดเข้าไปที่ตัว recovery mode เอาเองนะครับใครฟังไม่ทันก็ไปย้อนคลิปดูนะครับผมบอกละเอียดอยู่ว่ากดอะไรนะครับในการเข้า recovery mode นะครับในการเข้า download mode กดอะไรนะครับแล้วก็ไฟล์ TWRP นะครับควรโหลดมาให้ตรงรุ่นนะครับเพราะถ้าไม่ตรงรุ่นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับก็จะใช้ไม่ได้หรือทำให้เครื่องเราบลิกได้นะครับนี้ก็กำลังบูตเข้า Android นะครับการเข้ามาครั้งแรกเนี่ยยังไม่ต้องเซตอะไรนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมให้กดผ่านไปให้หมดก่อนเลยนะครับกดผ่านไปให้หมดก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้เอาออกบางอันนะครับยังไม่ต้องเลือกอะไรนะครับเพราะว่าเพื่อให้การทำงานเสถียรที่สุดนะครับก็กดผ่านไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเซตตั้งค่าทีหลังนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกดยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะฮะกดไม่ใช่ไปก่อนเพราะขั้นตอนที่9เนี่ยคือสำคัญมากนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปใช้ลงแอปลงเกมเลยเนี่ยมันจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะฮะการที่ลงลอมมาครั้งแรกเนี่ยเราควรสคิปตรงนี้ออกให้หมดก่อนเลยนะฮะนี่นะฮะให้มันเข้ามาหน้า Android เนี่ยเร็วที่สุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อรีสตาร์ทมือถือนะครับเราเพราะว่าเราจะต้องรีสตาร์ทก่อนนะครับในการลงลอมมาครั้งแรกเนี่ยเข้ามา Android แล้วกดรีสตาร์ทก่อนเพราะว่าถ้าใช้ไปเลยเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวก็จะให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบูทเข้า Android แล้วนะครับตอนนี้ก็การบูทจะเห็นไหมครับว่าเร็วกว่าล้อมศูนย์เยอะเลยนะครับเป็นล้อมศูนย์นี่ยังหมุนอยู่เลยนะครับยังแอนนี่นะฮะตัวนี้ลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะบูทเข้าเร็วมากนะครับเดี๋ยวจะเปิดหน้าตัวสเปคให้ดูนะครับก็มาดูในเรื่องของเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับข้อมูลซอฟต์แวร์นะฮะล้อมตัวนี้นะครับก็เป็นนี่นะฮะเนี่ยนะครับเป็น AR 7.5 นะครับ Kernel ที่เขาใช้ก็คือ NX นะครับ R23 นะครับตัวนี้นะครับเป็น 23.5 นะครับก็จะเป็นตัวเวอร์ชันที่มากับ ROM ตัวนี้นะครับก็จากที่ลองใช้งานมานะครับก็ประหยัดแบตขึ้นนะครับแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นไหลกว่า ROM 0เดิมเยอะเลยนะครับก็ไปลองติดตั้งใช้งานกันดูใครมีปัญหายังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามด้านใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกด
ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวรอจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัวแอปนี้ให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเพื่อจะได้เห็นว่านี่นะเห็นไหมครับว่าแอปเนี่ยมีเท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจะลื่นมากนะครับไม่มีแอปขยะของ Samsung กับ Google มามากมายนะครับเพราะว่ามีแค่ถาดเดียวนะฮะหน้าเดียวเท่านี้เองนะฮะมีแค่นี้เองนะฮะส่วนใครอยากได้แอปอะไรเพิ่มก็ไปโหลดเพิ่มมานะฮะมี Super SU อะไรเรียบร้อยนะครับ Super SU มีก็แปลว่ารูทเรียบร้อยแล้วนะฮะมี V Viper มาให้เรียบร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ไปกดอนุญาตให้สิทธิ์ของตัว Viper ใหม่นะครับมันก็จะใช้งานได้นะฮะนี่นะฮะนี่กดเปลี่ยนค่าเป็นยอมรับนะครับ Viper เราก็จะเปิดได้โอเคก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปติดตั้งอะไรกันดูอีกทีนะฮะก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครอยากไปคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ